มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคิมเบอร์รี่นะคะเคลียร์ชัดค่ะปมจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริเพิ่งจะจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบรอบอายุ30ปีไปหมาดๆนะคะโดยงานนี้มีเพื่อนพี่น้องทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการมาเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นณเดชน์ยาย่าเจมมาแอนทองประสมเดียน่าฟริโบเนยโชติกาเป็นต้นค่ะแน่นอนว่าเมื่อมีการรวมตัวจัดปาร์ตี้วันเกิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้แถมคนในงานยังไม่มีการสวมแมสนะคะก็ทำให้มีเสียงติติงถึงมาตรการความปลอดภัยว่ามีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้างานด้วยหรือเปล่าทำให้สาวคิมได้โพสต์ภาพที่มีเจ้าหน้าที่ที่มาสวอปจมูกของทุกคนภายในงานลงใน IG Story นะคะพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับไว้ว่าทีมตรวจก่อนเข้างานทางเรามีครบเรียกว่าสบายใจหายห่วงกันได้เลยจ้าไม่ต้องดราม่าคิมเบอร์รี่ภาพนี้เคลียร์ชัดค่ะปมจัดปาร์ตี้วันเกิดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ